นะครับต่อไปนะเราจะมาพูดถึงแรงภายในคานนะครับแรงภายในคานนะครับซึ่งเมื่อกี้นี้เราก็กล่าวไปแล้วนะครับนะก่อนที่จะพูดถึงแรงภายในคานมารู้จักชนิดของคานก่อนนะในวิชานี้เนี่ยผมจะเน้นคานอย่างง่ายนะก็คือคานที่มีความสามารถคำนวณได้นะสามารถคำนวณแรงปฏิกิริยาได้โดยใช้สมการสมดุลเพียงอย่างเดียวเราเรียกว่า statically determinate beam นะครับ statically determinate beam นะก็ชนิดของคานเนี่ยที่เราควรจะต้องรู้จักนะเราเป็นโยธาเราต้องเรียกชื่อคานให้ถูกนะครับนะเรียกภาษาคานให้ถูกนะเดี๋ยวคุณจบไปทำงานนะคุณต้องเรียกให้มันถูกว่าคานนี้มันมีลักษณะเป็นยังไงนะครับพอพูดปุ๊บพอเรารู้จักกันปุ๊บก็เรียกว่าพูดภาษาเดียวกันมันก็จะทำวิเคราะห์โครงสร้างได้เข้าใจในทิศทางเดียวกันนะครับนะเวลาเราจำแนกชนิดโครงสร้างหรือชนิดของคานนะเราเน้นเรื่องประเภทของคานก่อนนะครับเราอาจจะจำแนกกว้างๆนะเป็นลักษณะความสามารถในการคำนวณแรงปฏิกิริยานะครับนะถ้าเราพิจารณาที่ความสามารถในการคำนวณแรงปฏิกิริยานะไม่ต่อหรอถ้าเราพิจารณาที่ความสามารถในการคำนวณแรงปฏิกิริยานะครับนะเราก็จะแยกกลุ่มของคานออกมาเป็น2กลุ่มนะครับนะกลุ่มแรกก็คือสามารถคำนวณหาแรงปฏิกิริยาได้ด้วยสมการสมดุลเพียงอย่างเดียวนะได้ด้วยชุดของสมการสมดุลเพียงอย่างเดียวนะครับนะโดยทั่วไปถ้าเรามองทั้งโครงสร้างชุดของสมการสมดุลเนี่ยก็จะประกอบด้วย3สมการคือ summation fx summation fy แล้วก็ summation moment นะครับนะก็ถ้าเราใช้สมการสมดุลเพียงอย่างเดียวในการหาแรงปฏิกิริยาได้เราเรียกว่า statically determinate นะครับแต่ถ้าหากสมการสมดุลเพียงอย่างเดียวเนี่ยไม่สามารถใช้ในการหาแรงปฏิกิริยาได้นะครับเราจะเรียกโครงสร้างกลุ่มนั้นว่าstatically indeterminate นะครับ indeterminate structure เพราะนั้นเราก็อาจจะดูง่ายๆจากจำนวนแรงปฏิกิริยากับจำนวนสมการนะเบื้องต้นว่าเฮ้ยจำนวนแรงปฏิกิริยากับจำนวนสมการเนี่ยมันเท่ากันไหมนะถ้ามันเท่ากันปุ๊บก็ถือว่าโอเคเป็น statically determinate อันนี้คือดูเบื้องต้นนะดูเบื้องต้นแต่มันไม่ได้หมายความว่าเป็นอย่างนั้นเสมอไปนะครับนะโอเคแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่ามันเป็นคานหรือว่าโครงสร้างประเภทที่ไม่สามารถวิเคราะห์โครงสร้างได้ด้วยสมการสมดุลนะชุดของสมการสมดุลเพียงอย่างเดียวเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น statically indeterminate นะครับคือไม่สามารถคำนวณหาหรือว่าวิเคราะห์โครงสร้างนะได้โดยใช้สมการสมดุลเพียงอย่างเดียวนะครับซึ่งโครงสร้างโดยมากนะที่เราออกแบบกันเป็นกลุ่มนี้ทั้งสิ้นนะครับโครงสร้างโดยมากนะครับนะโดยมากเลยนะคุณมองขึ้นไปบนบ้านคุณนะครับมองในหอพักมองในห้องพักคุณณเวลานี้คุณเจอเสาเจอคานทุกอย่างเป็น statically indeterminate ทั้งสิ้นนะครับนะไม่ค่อยมีที่เป็น determinate เท่าไหร่นักนะครับในอาคารบ้านเรือนคุณนะเพราะมันเป็นฟิกเอนทั้งหมดเลยนะครับโดยมากก็จะเป็น statically indeterminate นะครับซึ่งถ้าเป็นโครงสร้างกลุ่มนี้นะสิ่งที่เราจะต้องเวลาเราคำนวณนะเวลาเราคิดนะครับนะเราจะไม่สามารถใช้สมการสมดุลเพียงอย่างเดียวในการคิดได้นะเราจำเป็นที่จะต้อง นะอาศัยสมการอื่นมาช่วยนะครับซึ่งเราก็จะต้องอาศัยกลุ่มของสมการcompatibility condition ก็ได้แก่เงื่อนไขความต่อเนื่องของโครงสร้างนะครับได้แก่เงื่อนไขของจุดต่อต่างๆเงื่อนไขจุดรองรับนะมาช่วยนะครับแล้วก็อาจจะต้องใช้ constitutive relation นะก็คือเป็นเงื่อนไขของวัสดุนะครับนะเป็นเงื่อนไขของวัสดุก็ความสัมพันธ์ระหว่างความเค้นกับความเครียดของวัสดุซึ่งถ้าสมมุติเรามองว่ามันเป็น linear elastic นะครับเราก็จะคิดตามฮุกส์ลอนะครับก็ซิกมาเท่ากับ e เอพซิลอนนะครับก็คือสเตรสเท่ากับ e สเตรนนะฮะซึ่งในส่วนของที่เป็น statically indeterminate เนี่ยเราก็จะไม่พูดถึงในคอร์สนี้นะคุณจะไปเรียนต่อใน mechanics of material แล้ว structural analysis นะครับคุณจะได้เรียนแน่ๆนะสำหรับนักศึกษาโยธานะดังนั้นถ้าสมมุติว่า
เราเข้าใจแล้วว่าคาร์มันมี2กลุ่มนะก็คือกลุ่มของที่เป็น statically determinate กับ statically indeterminate นะครับนะถ้าเราจำแนกประเภทคาร์นะตามลักษณะการรองรับหรือว่าตามชื่อที่เขาพูดแล้วก็คุ้นเคยกันนะเราก็อาจจะจำแนกได้ตามนี้นะครับถ้าหากเป็นคาร์อย่างง่ายการอย่างง่ายก็คือเป็นคานพาดธรรมดามีจุดรองรับที่ปลาย2จุดจุดหนึ่งเป็นหินเป็นพินเป็นหินนะอีกจุดหนึ่งเป็นโรเลอร์นะครับถ้าเป็นรูปตามนี้แรงปฏิกิริยาคุณก็จะมี3ตัวนะครับ AY AX แล้วก็ BY เป็นต้นนะมีแรงปฏิกิริยา3ตัวนะมีสมการ3สมการเท่านั้นตัวนี้ก็แก้หาค่า AX AY BY ได้นะครับก็เรียกว่าเป็น determinate structureเราเรียกคานประเภทนี้ว่า simple beam นะถ้าเราพูดว่า simple beam ก็ให้นึกถึงคานอย่างง่ายแบบนี้นะที่มีจุดรองรับฝั่งหนึ่งเป็นพินฝั่งหนึ่งเป็นโรเลอร์นะครับเราเรียกว่า simple beam หรือว่า simply support นะ simply support นะครับ simply supported beam นะคือคานอย่างง่ายหรือว่าคานช่วงเดียวอีกประเภทหนึ่งที่เราจะเจอกันบ่อยๆก็เป็นพวกของคานยื่นนะครับเป็นพื้นยื่นคานยื่นต่างๆก็เป็นโครงสร้างลักษณะนี้ปลายด้านหนึ่งจะเป็นฟิกเอนไว้นะถูกฟิกไว้นะครับซึ่งก็จะทำให้มี AY AX และ Bending Moment นะครับ MA นะก็มีอันโนน3ตัวนะครับมีรีแอคชั่นมีสมการ3ตัวก็สามารถแก้ได้นะนะครับก็เป็น Determinate Structure นะครับเราเรียกกลุ่มนี้ว่า cantilever beam นะครับคานยื่นอีกอันหนึ่งนะครับก็คือเราจะเรียกชื่อว่า overhanging นะ overhanging beam นะครับเป็นลักษณะของคานเหมือนกับคานช่วงเดียวนะแต่ว่ามีปลายยื่นออกไปนะมีปลายยื่นนะส่วนนี้ที่มัน overhang ออกไปนะ ไอ้คาน overhanging เนี่ยถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาเขาสร้างสะพานนะแล้วสะพานมันมีความยาวมากๆนะครับนะจะมันมีความยาวช่วงแม่น้ำอยากให้สามารถมีความยาวช่วงแม่น้ำมากๆเนี่ยเขาก็จะใช้โครงสร้างนี้มาช่วยนะครับโดยการที่สร้างฝั่งหนึ่งนะครับให้มันยื่นไปหน่อยนึงก่อนนะครับส่วนอีกข้างหนึ่งนะก็ทำเหมือนกันนะแล้วก็มีปลายยื่นออกไปนะครับหลังจากนั้นไอ้ปลายที่ยื่นออกไปเนี่ยก็ไปสร้างซัพพอร์ตรับเป็นคานช่วงเดียวอีกครั้งหนึ่งนะเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าสแปนนี้สามารถสร้างได้ประมาณ3ช่วงนี้นะเพราะนั้นช่วงทั้งหมดก็จะเป็นสแปนยาวมากๆนะโมเดลลักษณะนี้นะครับก็สามารถเอามาผสมกันนะแล้วก็จะได้เป็นคานเนี่ยที่ทำเป็นสะพานที่มีช่วงยาวได้มากๆนะครับซึ่งลักษณะไอเดียของการทำโครงสร้างแบบนี้ก็ยังเห็นได้ทั่วๆไปนะครับ โอเคนะซึ่งลักษณะโครงสร้างประเภทนี้เราก็เรียกว่าคอมบิเนชันเป็นโอเวอร์แฮงกิ้งนะเราเรียกว่าโอเวอร์แฮงกิ้งบีมนะซึ่งมันอาจจะโอเวอร์แฮงข้างเดียวหรือว่าโอเวอร์แฮงสองข้างก็ได้นะมันอาจจะโอเวอร์แฮงสองข้างก็ได้นะครับซึ่งลักษณะแบบนี้ก็อาจจะมาประยุกต์ใช้กับพวกการจัดเรียงเสาเข็มก็ได้นะจัดเรียงเสาเข็มนะซึ่งเดี๋ยวไว้คุณเรียนสูงขึ้นก็จะพอเข้าใจภาพนะครับนะโอเคนะทีนี้มาดูทางด้านขวาบ้างนะครับทางด้านขวาถ้าสมมุติว่าเป็นคานคล้ายๆคานช่วงเดียวนั่นแหละแต่ว่าเราเพิ่มซัพพอร์ตเข้าไปนะเพิ่มซัพพอร์ตเข้าไปอีก1ตัวอันนี้ก็จะเหมือนโครงสร้างทั่วๆไปที่คุณเห็นนะเป็นสะพานแล้วก็มีเสาหลายๆเสานะตั้งต่อๆกันนะเราก็จะเรียกว่าคานตัวนี้ก็เป็นคานต่อเนื่องนะครับ continuous beam นะครับเป็นคานต่อเนื่องก็อาจจะไม่ได้มีแค่สแปนเดียวก็ได้จะมีเยอะเลยนะก็อย่างนี้ก็ทั่วๆไปนะครับก็เป็นคานต่อเนื่องนะครับ ก็มีลักษณะโครงสร้างโมเดลก็จะเป็นแบบนี้นะมีหลายช่วงนะครับก็เรียกว่าคานต่อเนื่องอีกลักษณะหนึ่งก็อาจจะเป็น N support cantilever นะครับหรือว่า propped beam นะ propped beam propped beam ก็คือเป็นคานที่มีปลายฟิกเอนอยู่ด้านหนึ่งนะครับ
แต่ว่าเนื่องจากว่ามันกลัวว่ามันจะพอมันปลายมันยืดมากๆเนี่ยมันมักจะแอนตัวเยอะเราก็บอกว่าเอ้ยไม่เอาละงั้นเดี๋ยวเอาอะไรมารับไว้สักหน่อยหนึ่งนะต้านไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับเพื่อไม่ให้มันแอนตัวเยอะนะครับนะเราก็จะเรียกว่าตรงนี้เนี่ยมีอันโนนกี่ตัวครับถ้าเป็นอันนี้1 2 3เนี่ยเดิมมี3แล้วแล้วเพิ่มไปอีก1ก็เป็น4นะเพราะฉะนั้นก็คุณมี4อันโนนนะครับแต่คุณมีแค่3สมการก็จะโซไม่ได้ตรงนี้ก็เป็น indeterminate structure อีกตัวหนึ่งที่พวกคุณจะเห็นกันเยอะๆเลยนะคุณมองขึ้นไปบนหลังคาบ้านคุณนะครับหรือว่ามองคานในห้องพักคุณนะครับคุณก็จะเห็นคานตัวหนึ่งนะแล้วก็อยู่กับเสานะซึ่งคานกับเสาเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันนะครับเชื่อมเป็นเนื้อเดียวกันนั่นก็แสดงว่าคานนั้นถูกล็อกด้วยเสานะแบบยึดแน่นนะครับนะถ้าคุณมองขึ้นไปบนหลังคาบ้านคุณที่เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กแล้วคุณพบว่าคานของคุณหมุนได้คานของคุณหมุนได้อยู่นะเวลานี้ก็ตัวใครตัวมันนะครับก็วิ่งหนีซะนะครับก็คานคุณก็จะหมุนไม่ได้แน่ๆนะเป็นฟิกนะเป็นฟิกเอนนะก็จะอยู่เสถียรภาพดีนะเมื่อไหร่ที่คุณเห็นคานคอนกรีตหมุนได้นะคุณก็ตัวใครตัวมันนะครับนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คานเป็นแบบฟิกเอนนะสองข้างก็มีรีแอคชั่นออกมาเป็นอะไรบ้างครับมี AY นะ AX แล้วก็ M นะสองด้านก็6ตัวนะครับนะก็จะมีทั้งหมดรีแอคชั่น6ตัวby bx แล้วก็ m นะมี6ตัวแต่มี3สมการก็เรียกว่า โซไม่ได้นะโซไม่ได้ด้วยสมการสมดุลเพียงอย่างเดียวนะครับก็เป็น indeterminate นะครับเป็น indeterminate structure นะครับนะเพราะฉะนั้นในกลุ่มของทางด้านขวาเนี่ยคุณก็ต้องไปใช้สมการอีก2กลุ่มมาช่วยนะได้แก่ compatibility แล้วก็constitutive มาช่วยในการวิเคราะห์นะครับส่วนทางด้านซ้ายก็จะวิเคราะห์ด้วยสมการสมดุลเพียงอย่างเดียวได้นะครับเราก็จะเรียกว่า static quantity determinate นะครับนะ โอเคนะนะครับทีนี้อ่ะผมย้อนกลับมาที่ตัวอย่างเมื่อสักครู่นี้สักแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวจะมีคำถามว่าอาจารย์แล้วข้อนี้คุณลองดูข้อนี้ดีๆนะข้อนี้เนี่ยเป็น determinate หรือ indeterminate ครับโจทย์ข้อนี้ที่เราทำไปแล้วเมื่อคู่ indeterminate ทุกคนตอบเหมือนกันหมดเลยว่าเป็น indeterminate ถ้าเป็น indeterminate แล้วเมื่อกี้ผมคำนวณแรงปฏิกิริยามาได้ไงวะนะเป็นไงสตันไปแป๊บหนึ่งถูกไหมเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าพวกเราไปเจาะจงจ้องนะเราไปจ้องแรงปฏิกิริยาใช่ป่ะเราไปจ้องแรงปฏิกิริยาจานมีแรงปฏิกิริยา4ตัวมีแรงปฏิกิริยา4ตัวมีสมการสมดุลมีสมการสมดุลของโครงสร้างทั้งหมดเนี่ยแค่3ตัวเพราะนั้นแรงปฏิกิริยาเนี่ยไม่สามารถคำนวณได้จากมองทั้งโครงสร้างอันนั้นถูกต้องแล้วเรามองไม่ได้จากทั้งโครงสร้าง แต่ข้อนี้จัดเป็น determinate structure เหตุเพราะว่ามันมีจุดยึดหมุนอยู่ที่จุด B ตรงนี้โอเคไหมมันมีจุดยึดหมุนอยู่ที่จุด B พอเราตัดฟรีบอดี้ไดแกรมของชิ้นส่วนโครงสร้างออกมาเราตัดชิ้นส่วนฟรีบอดี้ไดแกรมชิ้นส่วนโครงสร้างนะออกมาแยกออกเป็น2ชิ้นแยกออกเป็น2ชิ้นนะครับมันทำให้เราสามารถคำนวณแรงปฏิกิริยาได้โดยใช้สมการสมดุลของชิ้นส่วนนะครับนะเพราะฉะนั้นสมการในตัวไอโครงสร้างในตัวอย่างข้อที่4เนี้ยก็จัดว่าเป็น determinate structure ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นโดยหลักเนี่ยนะเดี๋ยวคุณเรียนใน structural analysis จะมีวิธีการประเมิน static query determinate เนี่ยนะแบบละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับผมยังไม่ได้พูดถึงณเวลานี้นะครับนะแต่ทีนี้ถ้าเรามองเผินๆถ้าเรามองเผินๆนะครับนะมองเผินๆเนี่ยเราก็มองลักษณะว่าโอเคมองแรงปฏิกิริยาโครงสร้างก่อนนะถ้ามองแรงปฏิกิริยาโครงสร้างแล้วนะครับ
แรกปฏิกิริยากับจำนวนสมการสมดุลเนี่ยซึ่งมองทั้งโครงเนี่ยมี3สมการเนี่ยแนวโน้มมันน่าจะไป indeterminate นะครับแต่ถ้าหากเรามาตัด free body แล้วเรายังสามารถหาแรงปฏิกิริยาได้นะตัด free body แล้วก็ใช้สมการสมดุลของชิ้นส่วนย่อยเนี่ยแล้วหาแรงปฏิกิริยาได้โครงสร้างนั้นก็ยังเป็น determinate อยู่เพราะว่าคีย์เวิร์ดของคำว่า determinate structure คืออะไรครับคือสามารถวิเคราะห์โครงสร้างโดยใช้กลุ่มของสมการสมดุลเพียงอย่างเดียวได้โอเคนะนะครับถ้าคุณดูจากโครงสร้างนี้เนี่ยคุณจะเห็นว่าในความเป็นจริงเนี่ยคุณมีอันโนนทั้งหมด4ตัวก็จริงคุณมีอันโนนทั้งหมด4ตัวก็จริงนะแต่ว่าคุณมีสมการเนี่ยคุณมีสมการทั้งหมดนะครับคุณมีสมการทั้งหมดก็คือสมการของชิ้นส่วนเนี่ยนะสมการสมดุลของชิ้นส่วนเนี่ยนะ3สมการนะชิ้นส่วนเนี่ยคุณมี2ชิ้นใช่ป่ะนะแล้วก็ไอ้ตัวชิ้นเนี่ยนะมันถูกกำหนดไว้ว่ามันมีแรงนะนะครับ RBC เนี่ยไปทางนี้นะครับนะครับ RBC เนี่ยถูกกำหนดไปทางนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยไอ้ CX กับ CY เนี่ยมันมองดีๆก็คือมันสามารถรวมกันนะมันมีสมการอีกตัวนึงก็คือ CX กำลัง2บวก CY กำลัง2เนี่ยมันย่อมเท่ากับ RBC กำลัง2ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับ geometry มันนะที่เป็น3 4 5นี่แหละนะครับนะก็เลยทำให้เราได้ว่า ไอ้โครงสร้างนี้เนี่ยมันสามารถวิเคราะห์ได้นะครับวิเคราะห์ได้โดยสมการสมดุล นะครับของชิ้นส่วนนะตัวนี้ก็จะทำให้พวกคุณพออธิบายแบบนี้อาจจะทำให้สตันไปแป๊บหนึ่งนะครับแต่ก็เอาเป็นว่าในชั้นนี้เราดูประมาณนี้ไปก่อนนะครับดูประมาณนี้ไปก่อนนะผมยกตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะเพราะว่าถ้าเราดูแรงปฏิกิริยาเผินๆนะครับก็เราก็จะพอแยกออกนะว่าตัวไหนเป็น determinate ตัวไหนเป็น indeterminate นะครับนะมีแค่ตัวอย่างเมื่อกี้เฉยๆที่อาจจะคือพอดีจริงๆผมไม่กลับไปพูดพวกคุณอาจจะไม่งงนะครับนะแต่ว่ากลับไปพูดเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวพวกคุณจะไปจำติดว่าไอ้โครงสร้างนั้นจะเป็น indeterminate นะเป็นไปอย่างที่คิดนะพอผมถามพวกคุณก็ตอบว่าเป็น indeterminate กันหมดนะครับในความเป็นจริงตัวอย่างเมื่อกี้เป็นตัวอย่างยกเว้นนะก็เป็นตัวอย่างที่เป็น determinate structure เพราะยังคำนวณหาแรงปฏิกิริยาได้โดยใช้สมการสมดุล นะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดเซสชั่นนี้ก่อนแล้วเราจะมาคลาสซิฟิตี้กันนะครับ